พนักงานสตาร์บัคหยุดงานประท้วงกว่า100สาขาในสหรัฐพนักงานบริษัทสตาร์บัคตามสาขาต่างๆกว่า100แห่งในสหรัฐนัดหยุดงานประท้วงในวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องค่าแรงและการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิมโดยการประท้วงดังกล่าวค่ะมีขึ้นเพื่อประท้วงความล้มเหลวของสตาร์บัคในการต่อรองกับสาขาที่เข้าร่วมในสาภาพแรงงานและความล้มเหลวในการจัดสรรพนักงานอย่างเพียงพอในแต่ละสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่คึกคักที่สุดของสตาร์บัคซึ่งไม่มีการเสนอค่าจ้างพิเศษให้กับพนักงานค่ะนอกจากนี้การเรียกร้องให้ขึ้น แรงแล้วลูกจ้างต้องการการจัดสรรตารางงานที่สม่ำเสมอขึ้นและต้องการให้สตาร์บัคเพิ่มจำนวนพนักงานในสาขาที่ลูกค้าใช้บริการจำนวนมากกลุ่มสตาร์บัคเวิร์กเกอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าร้านสตาร์บัคใน25รัฐเตรียมร่วมประท้วงในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้มีอย่างน้อย257สาขาที่ลงมติให้มีการจัดตั้งสาภาพขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตามข้อมูลจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ National Labor Relations Board แต่บริษัทไม่ต้องการให้ลูกจ้างเคลื่อนไหวผ่านสาภาพแรงงานและบอกว่าบริษัทดำเนินกิจการได้ดีที่สุด เมื่อบริษัทสื่อสารได้โดยตรงกับพนักงานค่ะทั้งนี้สตาร์บัคสมีสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของโดยตรงทั้งหมด9,000แห่งในสหรัฐและความพยายามจัดตั้งสาภาพแรงงานของพนักงานในหลายแห่งเป็นประเด็นที่กำลังต่อสู้กันอยู่ระหว่างกลุ่มลูกจ้างและบริษัทสตาร์บัคสผ่านกระบวนการทางกฎหมายในเวลานี้ค่ะ